นี่คุณเป็นใครคะเข้ามาห้องทำงานบอสได้ยังไงเดี๋ยวนี่คุณถามว่าผมเป็นใครคุณไม่รู้หรือว่าคุณแกล้งโง่กันแน่ฮะฉันไม่รู้จริงๆค่ะว่าคุณเป็นใครแต่คุณนั่งตรงนั้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวถ้าบอสมาเห็นอ่ะฉันจะเดือดร้อนเอาเดือดร้อนเหรออย่าว่าแต่แค่เดือดร้อนเลยถ้าบอสมาเธอจะโดนไล่ออกต่างหากบอสครับบอสครับข้างในอ่ะทะเลาะเสียงดังมากเลยครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ใครทะเลาะอะไรกันอ่ะก็น้องชายบอสนะครับกำลังทะเลาะกับเลขาคนใหม่อยู่ครับถ้าเธอไม่อยากโดนไล่ออกไปซื้อกาแฟแม่ฉันแก้วนึงเดี๋ยวนี้เลยไปนี่คือเวลาทำงานของหนูออกไปไม่ได้ค่ะแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครแล้วแกรู้ไหมเจ้าของบริษัทกับฉันอ่ะเป็นอะไรกันเสียงได้อะไรกันฮะเอาขาลงเอ้าพี่เขยมาพอดีเลยลุกขึ้นมาพี่เขยผู้หญิงคนนี้พนักงานใหม่เหรอพี่ต้องไล่มันออกนะเมื่อกี้ผมให้มันไปซื้อกาแฟให้ผมหน่อยทำมาเป็นข้ออ้างเยอะอ้างนู่นอ้างนี่บอกไม่ว่างก็นี่มันเวลาทำงานเธอแล้วทำไมอ่ะเธอต้องไปซื้อของในด้วยพี่เขยนี่มันบริษัทบ้านเราอ่ะครอบครัวเดียวกันเดี๋ยวนายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่านี่ไม่ใช่บริษัทของบ้านเราแต่เนี่ยเป็นบริษัทของพี่ต่างหากและอย่างบริษัทมีกฎของบริษัทเธอสมัครงานมาทำงานเอกสารไม่ได้มารับใช้ใครและไม่ได้มาซื้อของให้นายนายควรรู้จุดยืนของนายด้วยพี่เขยนี่มันก็บริษัทของพี่สาวผมด้วยไม่ใช่เหรอนายยังมีหน้าอ้างถึงพี่สาวนายเหรอใช่อยู่บ้านอ่ะพี่สาวนายจะตามใจนายยังไงพี่อ่ะก็จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในบางเรื่องแต่ที่นี่มันบริษัทของพี่ทุกคนในที่นี้รับคำสั่งจากพี่แค่คนเดียวและอีกอย่างอ่ะในที่นี้ไม่มีใครมาตามใจนายได้พี่จะเอาแบบนี้ใช่ไหมผมจะโทรหาพี่สาวผมตอนนี้เลยได้นายโทรเลยโทรตอนนี้เลยพี่ก็อยากรู้เหมือนกันถ้าพี่สาวนายรู้ว่าน้องชายที่ไม่เอานายอย่างมึงมาวุ่นวายในบริษัทพี่สาวนายจะว่ายังไงโทรสิหรือจะให้พี่ช่วยโทรอีกแรงพี่เขยนี่พี่เห็นพนักงานสำคัญกว่าน้องชายเนี่ยเหรออะใช่เธอเป็นพนักงานของบริษัทและเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องของพี่ด้วยเพราะทุกคนที่อยู่ในนี้ไม่มีใครต่ำต้อยไปกว่าใครเพราะทุกคนในบริษัทของพี่เท่าเทียมกันพี่จะบอกนายนะต่อให้วันนี้พี่สาวนายอยู่ตรงนี้ก็คงเข้าใจความหมายนี้และพี่สาวนายก็จะทำแบบเดียวกับที่พี่ทำเพราะฉะนั้นตอนนี้นายรีบขอโทษเธอซะพี่ให้คนอย่างผมขอโทษพนักงานกระจอกคนนี้เนี่ยนะใช่นายฟังไม่ผิดนี่บริษัทของพี่รีบขอโทษเธอซะขอโทษเธอดีๆเอาใหม่อีกรอบผมขอโทษครับฝ่าในจำไว้นะเก็บนิสัยต่ำๆของนายเอาไว้ใช้ที่บ้านและถ้ายังทำตัวแบบนี้ไม่ต้องมาเหยียบบริษัทพี่เอาไปทิ้งผมต้องขอโทษด้วยนะที่มีน้องชายมารยาทต่ำๆแบบนี้ที่ทำให้เธอและเพื่อนๆต้องโดนต่อว่ายังไม่มีเหตุผลไม่เป็นไรค่ะผมในฐานะบอสและพี่เขยของมันผมต้องขอโทษพวกคุณด้วยถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ